เพราะว่าเป็นในแนวทางเดียวกันกับพลังงานบริสุทธิ์ของลุงแต่ต้องเรียนรู้ระบบร่างกายใจจิตเหมือนกับลุงเพราะลุงจึงทำให้ผมไปรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมขึ้นอีกเขาเรียกว่าพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนั่นเองครับความหมายคือตรงนี้เองนะครับท่านจะไปอะไรไปเรียนรู้อะไรไปบันทึกอะไรมาถ้ามันอยู่ในร่องเดียวมันจะไปได้ง่ายพวกจักระนะไปด้วยกันได้นะครับพวกจักระพลังจักรวาลไอ้พวกนี้นะครับเชื่อมโยงกันได้นะมันคำว่าพลังงานจักรวาลกลุ่มที่พูดคำว่าพลังงานจักรวาลนะมันกว้างอ่ะมันไม่เจาะไปลึกของลุงนี่พลังงานอะไรพลังงานมันซ่อนอยู่ในศูนย์กลางดวงอาทิตย์มันลึกกว่ากันแล้วดวงอาทิตย์มันก็สุริยะจักรวาลใช่ไหมครับใช่ไหมครับมันหลายคนพูดว่าพลังจักรวาลจักรวาลจักรวาลของลุงมันจะลึกเข้าไปกว่ามันจะแหลมคมไปกว่าใช่ไหมครับใช่ไหมว่าพลังจักรวาลเนี่ยพูดกันมาโอ้หลายปีแล้วโอเคนะหัวแถวเขาพูดเขาใช้ได้นะหัวแถวหมายเลขหนึ่งหรือว่าเป็นต้องใช้ว่าเจ้าของใช่เจ้าของผู้นำมาถ่ายเทถ่ายทอดมาเนี่ยหมายเลขหนึ่งมันใช้งานได้จริงๆหมายเลขสองสามสี่รุ่นต่อๆมาก็จะมักจะไม่ได้ตามครูเนาะมันไม่เหมือนครูหรอกครับไม่ได้ตามครูหรอกแต่ลุงเป็นคนที่ไม่มีครูนะผมไม่ทราบไว้นะครับลุงไม่มีครูลุงไม่มีอาจารย์นะลุงมีลุงได้ของลุงเองนะบอกให้ทราบไว้พวกนี้แค่นั้น ก็เลยไม่ติดใครก็เลยไปของลุงธรรมดาธรรมดานี่เองเนาะเอาล่ะผมก็หาศึกษาจากคนจากคุณย่าเยาวราชครับท่านอายุ93ปีแต่ท่านยังสอนวิธีต่างที่ให้เป็นวิธีดูแลสุขภาพร่างกายให้ประชาชนอยู่เลยครับลุงงอกกับย่าเยาวเรศผมจะเรียกท่านว่าเยาวราชนะครับผมจะเรียกท่านว่าเยาวราชเหมือนกันเลยครับเผื่อวันข้างหน้าให้ลูกหลานไม่ต้องพึ่งพาการแพทย์ก็ใช่นะครับก็พยายามให้เข้าใจคุณย่าเยาวราชท่านก็พูดถึงเรื่องของพลังงานขอโทษพลังจักรวาลครับของลุงเป็นพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของจักรวาลลุงว่าพอลุงชัดกว่าบ้างจำนวนก็ได้ครับพวกนี้ได้หมดแหละพลังพวกนี้ใครมีใครได้ก็รักษาตัวเองได้ก็ยินดีจะได้มาจากไหนก็ตามทีเถอะพวกนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้นนะครับให้เข้าใจตามนั้นครับ